แก้มจะไปกินอัพเตอร์ยำเออครั้งแรกในชีวิตเหมือนในคลิปเลยทุกคนดูดิอะไรขนาดนี้คนเยอะมากยำหมูยอไข่แดงเค็มอันนี้ยำกุ้งสุกก็คือเป็นปลาเหมือนกันน้ำปลาทุกอันเลยชอบมากเลยอะไข่หมึกแบบเนี้ยไม่เคยกินไข่หมึกอร่อยดีเลยมึงอยากเข้าใจกูเองเวลามึงมากินอ่ะที่หนึ่งเอาตรงๆบ้างคงต้องมากินที่นี่มากกว่าแหละสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแก้มกีชานะอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้นะคะถ้าใครยังไม่รู้นะคะดิฉันนะคะอยู่ที่พาทริยามาเที่ยวนะคะมาเที่ยวแบบกรุบกริบนะตอนนี้ลูบี้มันไปนวดอยู่นะคะแก้มเพิ่งตื่นก็เลยเปิดแบบเงาๆทุกคนจะบอกว่าคือมารอบนี้ไม่ได้แบบมีกิจกรรมอะไรมากมายเพราะว่าคงออกไปทำอะไรมากไม่ได้เนาะเพราะว่ากลัวโควิดใช่ไหมแต่ว่าที่แน่ๆคือเดี๋ยววันนี้แก้มจะไปกินอัพเตอร์ยำเออครั้งแรกในชีวิตคือเชื่อไหมว่ายังไม่เคยกินแม้แต่เมนูเดียวแม้แต่คำเดียวแม้แต่หยดเดียวก็ยังไม่เคยกินเพื่อนบอกว่ามันคิวยาวนะคะเรามาพัทยากี่รอบก็ไม่เคยคิดจะไปกินเพราะว่ากิจกรรมอย่างอื่นมันไม่ทำเยอะมากแล้วก็ไปทำกิจกรรมอื่นแล้วก็ลืมแต่พอช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบกิจกรรมทำอะไรมากไม่ได้ใช่ปะก็เลยคิดว่าเออไหนๆก็ไหนๆแล้วกันก็มากินอัพเตอร์ยำแล้วกันมานอนที่เนี่ยนะคะ2คืนแต่ว่าเมื่อวานมาแล้วก็คือไม่มีอะไรไม่ได้อะไรอ่ะนึกออกปะก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายนะคะวันนี้ก็เลยเปิดคลิปกับวันใหม่นะคะเพิ่งตื่นกันสดๆร้อนๆเลยซึ่งเดี๋ยววันนี้กิจกรรมเนี่ยแกมต้องถ่ายงานก่อน1กลุ่มถ่ายที่ห้องนี่แหละนะพอถ่ายเสร็จแต่งหน้าเสร็จสวยๆปุ๊บปุ๊บปิ๊บก็ออกไปกินกันนะคะเพราะว่าสืบมาว่าเขาเปิดให้จองตอน 4:00 นกินที่ร้านได้ตอน 6:00 นใช่มั้ยก็นั่นแหละเดี๋ยวค่อยไปตอนประมาณ 4:00 นเดี๋ยวตอนนี้นะคะแก้มจะอาบน้ำแล้วก็ออกไปทำคอนเทนต์ถ่ายรูปสักกลุ่ม2กลุ่มคือเมื่อวานอ่ะนี่ไป H&M มาเว้ยแล้วแบบไปช็อปเสื้อผ้ามาคือทริปนี้ต้องบอกเป็นทริปไฟไหม้เป็นทริปที่แบบไม่ได้เตรียมตัวมาแต่อย่างใดนะคะทำให้ไม่มีเสื้อผ้าสักเท่าไหร่เออจะบอกว่าที่บอกว่าซื้อมาเมื่อวานเยอะมากก็คือดูดิเนี่ยคือเยอะมากเลยนะคะมีชุดว่ายน้ำด้วยอะไรด้วยคือเนี่ยเดี๋ยววันนี้ใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายนะคะสัก1กลุ่มเดี๋ยวแก้มพาไปดูบรรยากาศข้างนอกแป๊บนึงก่อนอันนี้ก็จะเป็นวิวของเรานะคะสระน้ำแล้วก็ทะเลข้างหน้าแบบนี้นะคะส่วนตัวเลยบรรยากาศดีอยู่นะพูดถึงนะแดดกำลังโอเคท้องฟ้าสวยด้วยนะคะเพื่อนๆมาค่ะทุกคนมีของดีของเด็ดมาแนะนำอีกแล้วนะคะนี่ทุกคนตัวนี้นะคะดีมากนะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยเขาชื่อว่า Smoothie Baby Face 2-in-1 Mask and Wash หรือพูดง่ายๆว่าเป็นโฟมล้างหน้าที่ได้มาร์กไปในตัว 2-in-1 อ่ะเหมือนมาร์กหน้าแล้วก็ล้างหน้าไปในตัวหลักๆคือเขาจะช่วยลดพวกสิวอักเสบนะคะสิวอุดตันลดความมันบนใบหน้ากระชับรูขุมขนเหมาะสำหรับคนที่แบบผิวมันเป็นจิ๋วโดยตรงเลยนะคะน้องเขาเกิดมาเพื่อเราอย่างที่รู้กันนะคะสมูทอีเนี่ยเขาดังเรื่องโฟมไม่มีฟองใช่ไหมคุณไหมโฟมไม่มีฟองสมูทอีอย่างเงี้ยคือตัวเนี้ยก็ไม่มีฟองเช่นเดียวกันค่ะก็คือคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมเลยคือเนี้ยข้อดีคือจะไม่ทำให้หน้าเราแห้งตึงแล้วก็ไม่มีสารตกค้างด้วยนะคะเพราะว่าฟองเนี่ยก็บางทีก็ทำให้สารตกค้างอยู่เหมือนแมวดีทีนี้นะคะเดี๋ยวไหนๆก็ถ่ายแล้วใช่ไหมแก้มจะทำให้ดูแล้วกันครึ่งหน้านะคะว่าข้างที่ใช้ตัวนี้นะคะมาทิ้งไว้กับข้างที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะมีความต่างอยู่นะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าวีฟอร์ก่อนแล้วกันทีนี้ก็จะล้างให้ดูครึ่งหน้าเหมือนล้างทั่วไปเลยค่ะเพื่อนๆล้างหน้าตัวเนี้ยจะต่างกันตรงที่ว่าเดี๋ยวเราจะมาร์กน้องพอทิ้งไว้สัก 5-10 นาทีเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นปะไม่มีฟองครึ่งนึงประมาณนี้นะคะทำให้ดูครึ่งนึงแล้วเดี๋ยวผ่านไปสัก10นาทีเดี๋ยวกลับมาดูกันกลับมาแล้วนะคะเอา5นาทีพอคือจริงๆจะเล่าให้ฟังก่อนว่าที่ถ้าสมมติว่าอยู่กรุงเทพหรือว่ามีเวลาว่างหน่อยอ่ะคือก็จะมาทิ้งไว้สัก 20-30 นาทีไปทำนู่นทำนี่จัดของจัดเครื่องมันจะเป็นการดีท็อกผิวที่ดีมากๆนะคะดีท็อกทีนี้ก็ใช้น้ำพรมๆแล้วก็นวดนี่นะคะหลังจากที่เรามาร์กเสร็จนะคะสังเกตดูว่าหน้าฝั่งเนี้ยมันจะมีความแบบนุ่มๆแล้วก็แบบเกลี้ยงๆนะคะผิวดูสะอาดแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วก็จะมีกลิ่นอ่อนๆหอมๆ ออกมาด้วยนะคะสำหรับคนที่กังวลนะคะแบบผิวแพ้ง่ายอย่างเราหนูจะใช้ได้ไหมทุกคนตัวนี้ผ่านการทดสอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาแล้วนะคะนี่เขาเขียนเลยตรงนี้นะไปหาอ่านกันดูแล้วคือปลอดภัยแน่นอนนะคะไม่เป็นสิวสามารถใช้ได้ทุกวันเช้าเย็นได้เลยแล้วแต่เลยนะถ้ามีเวลาเงี้ยมาทิ้งไว้5นาทีทุกวันก็จะปังมากผิวได้ดีท็อกซ์เนี่ยมันดูเกลี้ยงมากเลยดูเห็นปะฝั่งนี้ไม่ได้ใช้ฝั่งนี้ใช้บ้า
ทำอะไรถ่ายคอนเทนต์ค่ะถ่ายยังไงถ่ายคอนเทนต์เรียลเรียลต้องมันเชื่อมกัน R E L คืออะไรวะเร็วเร็วอ่ะ R-E-E-L เร็วตอนนี้นะคะก็อาบน้ำเสร็จไลฟ์เสร็จนะคะแล้วก็มาใส่ชุดว่ายน้ำที่บอกเลยนะคะแล้วก็ทำคอนเทนต์สักหนึ่งตรงนี้อันนี้คุณชายเขามาแล้วนะคะเขาไปนวดมาสบายไหมสบายมากเธอเป็นไรอ่ะนวดอะไรมาเนี่ยทำไมต้องจับอย่างนั้นอ่ะมันสบายเธอเป็นอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะกูไปสืบก่อนตอนนี้นะคะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วอาบน้ำแล้วเปลี่ยนชุดแล้วกำลังจะไปกินน้ำต้มยำเชื่อไหมว่าหิวแบบกินต้นไม้ได้แล้วว่ากินแบบกินตัวเองได้แล้วนะคะตอนนี้คือแซ่บแม่ตัวเองแซ่บว่าแล้วเราเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรากำลังจะไปกินน้ำต้มยำตื่นเต้นมากตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่นี่คือครั้งแรกของการกินน้ำต้มยำเลยเป็นวอล์กหัวหินที่ไม่ใช่วอล์กพัทยาที่มีแต่กินแน่นอนเลยเพราะว่าจริงไม่มีอะไรเลยก็คือกินเสร็จแล้วก็กลับโรงแรมซึ่งก็ไม่มีกิจกรรมทำอยู่ดีแต่เถอะเราเตรียมเตรียมน้ำต้มยำกันแล้วนะคะเมื่อกี้ไปถ่ายชุดว่ายน้ำมารัวมากแบบสุดจะรัวเดี๋ยวจะโชว์ภาพให้ดูนะคะจากการที่เราอดน้ำอดอาหารมาตั้งแต่เช้าตู่ก็คือตื่นมาคือไม่กินอะไรสักอย่างเลยเพราะว่าเราจะถ่ายชุดว่ายน้ำจากการอดข้าวนั้นก็ดีอยู่เหมือนกันเดี๋ยวขึ้นให้ดูค่ะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็จะเห็นภาพนี้แล้วเพราะว่าเราโพสต์อินสตาแกรมเรียบร้อยแล้วแน่นอนนะคะเราเปิดแมปไปที่ After Yum นะคะเสิร์ชว่า After Yum เลยโชคดีที่โรงแรมแก้มนะคะแก้มนอนที่คลิปดาราเนี่ยไม่ห่างอะไรกันมากเนาะ12นาทีคือ5กิโลนั่นเองนะคะตอนนี้ประมาณจะ6โมงแล้วเนี่ยคือไปตรงเวลามากเพราะร้านให้นั่งกิน6โมงนะคะก็ไปเลยไปแบบ2คนอะไรเซ็นเตอร์บอย2คนเพื่อนตายอ่ะเป็นเพื่อนกันเหรอใช่เมื่อคืนยังไม่ใช่เพื่อนกันอยู่เลยเมื่อคืนทำอะไรฟินเลยฟินเลยอะไรอ่ะถึงแล้วนะคะอยู่ในปั๊มคาเทคเลยเนี่ยปั๊มเห็นปะแล้วก็เดี๋ยวไปเอาบัตรคิวก่อนนะคะแต่ว่าบุญยืนน่าจะเอาให้แล้วไม่รู้ว่าต้องรออีกนานแค่ไหนอุ๊ยแป๊บนึงให้มองก่อนเหมือนในคลิปเลยทุกคนดูดิอะไรขนาดนี้คนเยอะมากทุกคนตอนนี้นะคะเราถึงร้านอัพเตอร์ยำแล้วนะคะแล้วก็เมนูเนี่ยจริงๆคือเขามีเมนูค่อนข้างเยอะมากๆนะแต่วันนี้แก้มสั่งเฉพาะที่แก้มจะกินนะคะมียำหมูยอไข่แดงเค็มแล้วก็ยำไส้กรอกยำปูดำสุกอีนี่สั่งยำปูดำสุกยำกุ้งสุกแล้วก็ยำปูม้าแล้วก็ไข่หมึกคั่วอุ๊ยเธอเยอะอยู่นะแม่ไข่หมึกคั่วเสร็จปุ๊บแล้วก็มียำแซลมอนอีก1ทุกอันน่ะมีปลาหมดยกเว้นอันเดียวคือยำไส้กรอกไม่ใส่ปลานะคะเพราะว่าอยากจะลองชิมยำของเขาแบบไม่มีปลาบ้างมีไก่ทอดมีหมู3ชั้นทอดมีคอหมูทอดแล้วก็มีข้าวเหนียว2แล้วก็มีขนมจีน1เยอะไปป่ะให้ท่านผู้ชมซึ่งวันนี้จะเป็นวันกินของเราเลยนี่นะคะบอกแล้วนะคะนี่ไก่นะคะไก่ยะอุ๊ยเธอน่ากินมากคอหมูแบบ3ชั้นคือเครื่องเลยนะเครื่องเดียวอ่ะคือแน่นมากอันนี้ไข่หมึกใช่ไหมคะขอบคุณค่ะอุ๊ยเธอบ้าแล้วอ่ะชอบมากเลยอ่ะไข่หมึกแบบนี้กินเลยเถอะดูดิไข่หมึกมันจิ้มซีฟู้ดนะคะอร่อยมากทีนี้นะคะส่วนที่เหลือนะคะเราจะลองจิ้มน้ำจิ้มปลาราบ้างท่วมมากอ่ะปลาราดีมากต้องพูดเลยว่าปลาหมึกเขาทอดหอมมากหอมเจียวอ่ะมันไม่เค็มเกินไปอ่ะมันกำลังแบบเคี้ยวผสมกันแล้วมันดีอ่ะส่วนน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะก็จะมีความเปรี้ยวหวานปกติฮะแต่น้ำจิ้มปลาราคือนัวแล้วบวกกับหมึกที่มันแบบมีความแบบไม่ได้กรอบเกินอ่ะแบบยังยืดหยุ่นอ่ะเขาชอบคือต้องบอกก่อนนะคะว่าที่นี่เขาจะไม่มีน้ำอัดลมให้นะคะแต่ว่ามีบิ๊กซีให้อยู่ตรงนี้ทุกคนสามารถไปซื้อน้ำอัดลมได้แล้วก็ที่นี่เขาจะมีบริการน้ำแข็งฟรีกับแก้วนะคะอาหารตอนนี้ครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวแต่ละอย่างกันคือน้ำลายทำไมอ่ะงั้นเธอกินปลาหมึกก่อนไหนๆก็ไหนๆละลองไข่หมึกโอ้โหผักตามแล้วไม่พูดไม่จาหรอคุณค่ะแล้วไม่พูดไม่จาเลยหรอเอาดีบอกว่าไม่เคยกินไข่มาก่อนนี่เลยไม่เคยกินไข่มาก่อนนี่เลย
คือความกรอบกับความนุ่มอ่ะเขาทำมาพอดีคือถ้าไปกินไข่หมึกปกติทั่วไปอ่ะมันจะนุ่มก็นุ่มไปเลยมันจะเละๆถ้าแข็งก็แข็งเลยแต่เนี้ยมันเหมือนกรอบนอกนุ่มในเดียวก็อร่อยจะให้ดูอันนี้ก็คือเป็นอะไรยำหมูยอไข่แดงเค็มอันนี้ยำกุ้งสุกนะคะก็คือเป็นปลาเหมือนกันน้ำปลาทุกอันเลยอันนี้อะไรปลาดองโหยำไส้กรอกนะคะอันนี้เป็นยำคอหมูย่างอันนี้ปูสดอะไรปูสุกมั้ยยำปูไอ้นั่นปูนาอันนั้นยำแซลมอนโหทุกคนคะตอนนี้เรากำลังจะถึงเวลาชิมยำแบบจุกๆแล้วนะคะกินอะไรก่อนดียำหมูยอกุ้งแล้วกันไอ้ยำหมูยอไข่แดงคือไข่แดงเขาต้องพูดเลยว่าใส่มากเลยอ่ะดูดิแต่หมูยอคือแบบเต็มช้อนอ่ะดูดิเนี่ยยำหมูยอขอผสมกันนี้กินไปคำแรกเมื่อกี้คือนัวมากข้อแรกคือที่สัมผัสได้คือน้ำนัวมากแล้วก็ตัวเนื้อหมูยออ่ะเขาหนามากเลยเป็นหมูยอเหมือนมาจากเหนือโอ้โหดูคิดเลยอุ้ยมากเลยอ่ะมา3อย่างรวมกันอร่อยมากทำไมกูอร่อยวะกูหิวเนี่ยมาต่อมายำแซลมอนโอ้โหทำไมถึงเบ้งๆขนาดเนี้ยแซลมอนอร่อยมากแซลมอนหวานมากเนื้อเหรออืมๆแล้วแซลมอนหวานแล้วก็เหมือนหั่นมาพอดีอ่ะหุยต่อเนื่องเลยนะเกินไปอ่ะเกินเลยอ่ะเอาตรงๆป่ะคงต้องมากินที่นี่มากกว่าละต่อมานะคะยำคอหมูย่างโอ้โหเราดูชิ้นหมูย่างเขาดิเนี่ยน้ำซึมๆเลยอ่ะใช่ยิ่งกว่าแซลมอนจะบอกว่าความอร่อยของคอหมูย่างมันอร่อยตรงที่หนูว่ามันสลับกับมันหน่อยๆพอผสมกับน้ำยำที่มีปลาที่แบบมีความเค็มๆกลมกล่อมนัวๆแล้วมันซึมเข้าไปในเนื้อหมูอะแล้วหนังมันกรอบด้วยกรอบด้วยมาต่อมายำไส้กรอกเป็นอันเดียวที่ไม่ได้ใส่ปลาแล้วคือไส้กรอกเขาหั่นคือหั่นมาโหราน่ะไส้กรอกหอมมากเกินอะพูดว่าเกินปะมึงอะเกินนานเกินกูรอมาต่อมาก็จะเป็นกุ้งสุกกุ้งตัวใหญ่มากเลยนะขออนุญาตถือข้าวหมูย่างตับเฮ้ยจุ่มน้ำเลยอ่ะลายขอเนี่ยกุ้งนุ่มมากคือได้ฟังว่าปกติอะกุ้งอะมีความแบบแห้งๆใช่ป่ะกุ้งสุกอะแต่นี่คือแบบพอดีแห้งเหนียวพอดีอะแบบข้างในไม่ได้แห้งมากอะแล้วน้ำยำอะคือมันไม่ได้ปลาจัดอะมันลงไปในกุ้งอะโอ้โหกุ้งหวานมากหมูสามชั้นคือดีมากแล้วเมื่อกี้เอาหนกเอาข้าวเหนียวจุ่มน้ำอีกอะโอ้โหเหมือนแบบทุกอย่างมันกลมกล่อมอยู่เนี้ยต่อมานะคะปูมาแล้วแหละถึงเวลาถึงปูมาละแต่ว่าอย่างนี้เลยนะขออนุญาตเลยใช้มือนี่จุ่มน้ำก่อนแซงทางโค้งที่หนึ่งคือเนื้อมันหวานมากแล้วน้ำปลาคือรู้สึกว่ามันแตกต่างกับชาวบ้านเขาคือพอผสมปูไม่รู้อะแต่ว่าพอมันไปลงไปในเนื้อโคตรหวานอะขออีกสักอันแถมให้แล้วสะอาดมากเลยนะเนื้อหมดเลยอะอีกสักอันปลาจบเธอมาอร่อยจริงอร่อยจริงเนี่ยแล้วก็ช้อนน้ำมันขึ้นมานะคะมึงอยากเข้าใจกูเองเวลามึงมากินอ่ะที่หนึ่งเอากลับไปนู่นก่อนกินอะไรยำปูนาเธอไงกินไงวะเธอกัดมันเลยกัดเหรอเออไม่คือกูไม่เข้าใจยังกัดแล้วยังไงอ่ะกัดขาไม่ใช่กินตรงขาไม่ได้กินตรงเนื้อใครบอกก็ต่อยกินงั้นเดี๋ยวกูรอมึงมากินอันนี้เอาไปตั้งไว้ปูมาตรงนี้ทุกคนตอนนี้นะคะเรามาถึงกันที่ไก่ทอดกันบ้างแล้วดูเนื้อดิเธอเนื้อข่าวจัวเลยอะและเราก็จะหยิบด้วยกุ้งละกันดูเข
ต้องกินออกให้หมดไก่ไก่ทอดดีมากแห้งกรอบไม่มันแบบไม่เยิ้มเลยอ่ะเรารูบี้ไม่ต้องกินมาแล้วมาทุกคนรูบี้ได้มากินแล้วนะคะพร้อมยังพร้อมแล้วอย่างแรกเลยที่จะกินก็คือปูนาสุกเป็นไงอ่ะยำปูนาสุกอ่ะไม่เคยเจอปกติอาจจะชอบดูดขาปูในส้มตำเค็มๆใช่ป่ะแต่ใจนึงก็กลัวพยาธิก็เลยสั่งสุกกินยังไงเหรอตัดขาปูมาอุ้ยดูดิอุ้ยอุ้ยกระเด้งกระเด้งอันนี้เดี๋ยวไม่ใช่ปูกระเด้งกินยังไงวะกินเนี่ยดูดหรอแล้วมันมีอะไรออกมาเนื้ออร่อยแล้วเนื้อก็จุ่มจิ๋มมากเขาว่าต้องดิบอ่ะเขาว่าต้องดิบดิบไม่ไหวลุงป้านาอามาเต็มคืออะไรวะพยาธิเยอะพยาธิเยอะอ๋อพี่เล่นอะไรอ่ะอย่าก๊อปไปเล่นนะอย่าก๊อปไปเล่นนะมาค่ะดิฉันก็จะมาที่ยำแซลมอนเหมือนเดิมทุกคนแล้วไก่เราก็จะหั่นไก่รอไว้เลยแต่ว่าตอนนี้บอกว่าไก่ทอดขาวมากอะไรไก่ทอดขาวมากมองอะไรเนี่ยเนื้อไก่ทอดเนื้อขาวมากในเวลาในทุกอันนี้นะคะยำแซลมอน2ชิ้นเลยเข้าไปเลยค่ะอะไรไก่ทอดร้านนี้ไก่ทอดขาวมากมองอะไรเป็นอะไรเนี่ยวอกแวกอะไรอ่ะมึงมองใครเนี่ยมึงมองไก่ทอดหาว่ามองใครเฮ้ยยำขมุย่ามึงเอาชิ้นพอดีแล้วก็ใช่ไหมหอมด้วยหอมด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นยังไงไม่เห็นร่างไม่พูดไม่จาก็จริงๆคอมกรอบที่เด็ดร้านนี้ร้านหมูยอหมูยอกับไข่เค็มนี่หมูไข่เค็มนะหือคือไข่เค็มไม่เค็มมันเป็นไข่เค็มแบบที่ไม่มันใช่ดีตอนนี้เราต้องพักละไปไส้กรอกก่อนมึงอ่ะเดี๋ยวจะรู้ว่าไส้กรอกหอมเป็นยังไงเป็นไงอร่อยกี่ชิ้นโหยเบิ้ลเลยเหรอกี่ชิ้นหนึ่งต้องคอมโบตามด้วยข้าวเหนียวโอ้โหโอ้โหตามด้วยอะไรไข่หมึกไข่หมึกโอ้โหอ่ะมึงจะหยิบให้กูก็ใหญ่ไปอีกผมก็ดีดีเลยปูมึงไปบีดดูดปูเลยปูเป็นไงหวานมันเอาเนื้อปูอีกไหมเหลือไหมล่ะมึงมองอะไรวะดีไงอย่าเล่นได้ไหมเดี๋ยวกล้องพาเพื่อนๆแกไปล้างมือก่อนนะเดี๋ยวมากินเยอะมากไม่ไหวแล้วนั่นไงวะโหเป็นเลยอะใช่ให้คะแนนหน่อยให้คะแนนหน่อยคือถามว่ามันอร่อยแบบบางเมนูอะอร่อยที่แบบต้องมากินนี่แต่บางเมนูที่กรุงเทพก็อร่อยสำหรับเขานะถูกไหมแต่ละเมนูอะไรต้องมากินเนี่ยยำข้าวหมูย่างอะต้องมากินนี่กับปูม้าอีกอย่างนึงคือไข่หมึกเออไข่หมึกก็คือต้องให้เขาด้วยอ๋อแล้วก็ไก่ทอดมันก็หลายอย่างเออผู้แบบผู้มาก็เกือบครบแล้วซึ่งนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเช็คบิลแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากี่บาทสั่งแบบไม่ได้ดูราคาแต่จริงราคาแต่ละอันแพงกว่าแม่บอกว่าเมื่อกี้เขามานับถ้วยนะคะที่โต๊ะว่าแบบพอกับบ้านกี่ถ้วยนับออกมาเป็น8ถ้วยแล้วเขาก็บอก80บาทก็คือค่าห่อกับบ้านอ่ะอย่างละ10บาทอ่ะเพราะเป็นกล่องอ๋อเสียค่าห่อกับบ้านใช่เขาห่อให้เป็นกล่องให้เราไงเออก็ดีก็ให้กล่องละ10บาทบ๊ายบายอัปเตยามไปก่อนนะนี่อัปเตยามไปยามอัปเตยามไปก่อนนะบ๊ายบายกลับถึงบ้านเอ๊ะกลับถึงห้องแล้วนะคะตอนนี้ก็ถึงจะเป็น it time to แต่งรูปนะคะนี่ให้ดูรูป
กำลังนั่งแต่งรูปอยู่ในโปรแกรม Lightroom นะคะแบบว่าเอาสีอะไรดีนู่นนี่นั่นนะคะเดี๋ยวจะรอนเล่นแต่งไปแต่งมาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วอีนี่ใส่ชุดนอนรอละฮะเมื่อกี้ใครๆอยู่ในกรงเล่าดิพี่เลี้ยงบอกว่าอะไรพี่เลี้ยงบอกว่าดื้อก็เลยตัดตังเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะเมื่อกี้เต้น TikTok กับอีดูบี้มาด้วยนะตลกมากเดี๋ยวขึ้นให้ดูวันนี้นะคะเดี๋ยวแก้มจะชวนรูบี้นะคะมาเขาเรียกว่าอย่างที่บอกว่ามาสครับแอนด์มาร์คเมื่อเช้าที่พูดถึงตัว2 in 1ตัวนี้ไปใช่ไหมอันนี้เป็นตอนเช้าใช่ป่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเขาชื่อว่า Smooth E Baby Face 2 in 1สครับแอนด์มาร์คนี่หน้าตาน้องเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าแบบการสครับหน้าเนี่ยมันจะเป็นทำให้หน้าบางแบบไม่กล้าที่จะสครับใช่ป่ะแต่สำหรับแก้มมองว่าการสครับเนี่ยอาทิตย์นึงเนี่ยประมาณทำประมาณ2ครั้งถ้าเราสครับเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปเนี่ยมันจะช่วยให้เหมือนกับว่าทำให้ผิวของเราเนี่ยเหมือนมันเปิดผิวพร้อมกับบำรุงอะจะบอกว่าเมสสครับตัวนี้เขาค่อนข้างละเอียดมากๆเลยเวลาเดี๋ยวทำให้ดูมันเป็นเนื้อชมพูชมพูอธิบายอีกรอบนะเธออันนี้คือมาร์คเป็นมาร์คสครับบวกโฟมล้างหน้าในขั้นตอนเดียวหรือนิคเนมเขาพูดง่ายๆคือเป็นมาร์คชมพูหน้าใสนะคะเนี่ยเนื้อจะเป็นชมพูอย่างนี้เลยดูเห็นปะชมพูปะเนี่ยเนื้อเขาละเอียดมากแบบมากๆอะช่วยแบ่งกันทาไปด้วยจะบอกว่าคนเป็นสิวก็ใช้ได้นะคะจะทำให้สิวอุดตันหรือสิวหัวดำต่างๆหลุดวนๆเล็กอ่อนๆอย่างเงี้ยมันจะแบบละเอียดอะไม่บาดหน้าไม่ทำร้ายผิวถ้าแบบว่าคนที่เป็นสิวนะจะทำให้สิวมันหลุดใช่ปะแต่ถ้าไม่เป็นสิวก็จะทำให้ดูขุ่นขนเล็กเลยช่วยกระชับรูขุ่นขนได้เว้นรอบดวงตาไว้นะคะกลิ่นมันจะแบบกุหลาบอ่อนๆแบบหอมสดชื่นอ่ะผ่อนคลายช่วงตอนเนี้ยตอนใช่ตอนที่มันกำลังอยู่บนหน้าเราเนี่ยเราวนตรงบริเวณจมูกที่มีสิวเช่นดำๆเยอะๆเนี้ยค่ะก็วนสิวเช่นจะค่อยๆหลุดแล้วพอสครับทั่วหน้าเสร็จใช่ไหมแล้วก็ทิ้งไว้20นาทีแล้วค่อยกลับมาล้างออกเดี๋ยวเขาจะแปรงฟันเธอไปนอนรอไปวนไปเขาก็ต้องวนก็ไปวนตรงไหนก็ไปวนสิจะแปรงฟันก็คือหลังจากแปรงฟันเสร็จใช่ไหมเรามันก็จะแห้งแบบนี้นะคะคือพอหลังจากเนี้ยเสร็จอะเราก็ล้างออกโดยที่ไม่ต้องใช้โฟมได้เลยเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็น2 in 1อยู่แล้วก็ล้างกับล้างออกให้เลยล้างออกได้เลยเสร็จเรียบร้อยนะคะหน้าก็จะสดชื่นสะอาดแล้วก็จะบอกว่าราคาสำหรับคนอยากทราบนะคะ2ขวดเนี้ยราคาเท่ากันเลยคือ225บาทนะคะอันนี้แล้วก็สามารถหาซื้อได้ง่ายด้วยตามแบบอีฟแอนด์บอยวัสดุบิวตี้อัมรักขยาออนลงออนไลน์ Lazada Shopee แล้วก็เว็บไซต์ของเขาก็มีนะคะไปนอนแล้วนะคะยักย้ายสำหรับวันนี้อิ่มไหมเธอเอาจริงซื้อกลับบ้านมาก็คือฝากโรงแรมแช่ตู้เย็นอยู่นะคะเพราะตู้เย็นของโรงแรมแช่ไม่พอแล้วพรุ่งนี้ค่อยเอากลับเดี๋ยวนอนละบายน่าใส่น่าใส่บายบายค่ะเพื่อน